าทีนี้ถ้าใครเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเป็นลำบากสาหัสจริงๆมันยากเย็นกันเหลือเกินมันแสนเข็ญกันมากๆในการจะเคลียร์สต็อกเก่าแล้วก็ไปพัฒนาตัวใหม่แม้ว่าตอนนี้จะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองในการต้นทุนต่ำจริงๆในการแสวงหาที่ทางอะไรก็แล้วแต่หรือการจะซื้อกิจการมาทำต่อแล้วก็ขายใหม่เนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่2กระตื้นขึ้นมาจริงแต่ปรากฏว่าต่ำกว่าค่ากลาง50จุดเนี่ยต่อเนื่องถึง9ไตรมาสติดต่อกันแล้ว27เดือนเข้าแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ27เดือนแล้วเนี่ยฮะนี่มันเกินมา2ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดร.วิชัยวิรัตกพันธ์นะครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะพูดถึงเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะตั้งแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัยลบค่อนข้างจะมากนะนับตั้งแต่จำได้ไหมครับมาตรการในการควบคุมการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ของฝั่งผู้ซื้อที่เรียกกันว่า LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการในครั้งนั้นคุมเข้มจนกระทั่งเนี่ยคนที่ประกอบอสังหาริมทรัพย์ทำโครงการก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจอย่างมากๆเพราะว่าไม่สามารถจะมีกำลังซื้อที่ชัดเจนและผู้ซื้อที่เป็นจำนวนมากมาซื้อโครงการที่เขาพัฒนาต่อได้เพราะด้วยเรื่องของการติดมาตรการดังกล่าวนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี้นะครับมาตรการตรงที่ผมพูดถึง LTV แบงก์ชาติก็เช่นแต่ไตรมาสที่2ของปี62พอถึงปี63ปั๊บเราเจออะไรครับโควิด19เราเจอโควิด19เข้าไปซึ่งมาตรการตรงนี้เป็นการตัดกำลังซื้ออย่างชนิดที่ฉับพลันทันด่วนและเป็นการตัดกำลังซื้อจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบเลยเพราะโควิด19ทำให้การเดินทางคนชาวต่างชาติมาในไทยก็ไม่ได้โรคระบาดที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้กับเรื่องของการที่จะต้องตัดรายจ่ายทั้งหมดและเซฟทุกอย่างให้เป็นไปได้รักษาเงินสดให้นานที่สุดเพราะไม่รู้สถานการณ์โควิดใครจะเชื่อครับว่ามันมาถึงปีครึ่งกันแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวงการอสังหาริมทรัพย์จึงเจอทั้งมาตรการ LTV ตั้งแต่ปี62โควิดมาถึงปี63จนถึงตอนนี้64ก็มากลางปีแล้วนะครับก็มาเจอการโควิดที่ระบาดครั้งรุนแรงที่สุดของไทยคือรอบที่3ในขณะนี้และในที่สุดก็เจอใส่เรื่องของเคอร์ฟิวกับล็อกดาวน์ในปัจจุบันเข้าอีกต่างหากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับความมั่นอกมั่นใจในดัชนีของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจึงแทบจะไม่กระเตื้องหรือว่ากระเตื้องก็ขึ้นน้อยจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับรักษาการผู้อำนวยการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารการสงเคราะห์ก็เลยพูดถึงตรงนี้ครับว่าเมื่อความมั่นอกมั่นใจไม่มาก็เลยทำให้ตอนเนี้ยการที่จะลงทุนโครงการใหม่ๆของภาคอสังหาริมทรัพย์ในไทยก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับยังค่าดัชนีความเชื่อมั่นตอนนี้มันมาเหลือเพียงแค่ 39.3 นี่ต่ำ40นี่ต่ำ50ลงไปอีกนี่นะฮะซึ่งค่ากลางตรงนี้ที่ต่ำก็แสดงว่าผู้ประกอบการนั้นไม่มั่นอกมั่นใจในสถานการณ์ที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปเลยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพปริมณฑลใน6เดือนข้างหน้านี่นะฮะปรากฏว่าก็อยู่ที่ 50.5 ยังลดลงจากไตรมาสที่1อีกก็แสดงว่าคนจะทำโครงการมองอีก6เดือนข้างหน้าก็ยังไม่มั่นใจเลยครับโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะโอ้โหพอมองอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถอยกลับไปดูครับว่าทำไมผู้ประกอบการจึงไม่มั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ค่าดัชนีตรงนี้ลดต่ำกว่า50จุดเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันถึง27เดือนหรือเกิน2ปีเสร็จเข้ามาแล้วสิ่งที่เขาไม่มั่นใจต่อไปก็คือว่า1ปัญหาจะอยู่ที่โควิด19จะสามารถคุมได้เบ็ดเสร็จหรือทำให้ผ่อนคลายลงมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถคุมได้และยังเจอการระบาดนี้ต่อไปและในที่สุดก็คือแม้จะเป็นการฟื้นตัวภาคส่งออกก็จริงแต่ว่ากำลังซื้อในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมาจากมนุษย์เงินเดือนเจ้าของธุรกิจนักลงทุนจากต่างประเทศชาวต่างชาติที่จะมาอาศัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง expat ที่จะมาเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกบริษัทก็ตัดค่าใช้จ่าย expat ก็คืนกลับไปประเทศของตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะเจอระบาดหนักๆทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดตั้งแต่กลางขึ้นบนมีความยากลำบากมากขึ้นไอ้ขั้นจะพัฒนากลางลงล่างตอนนี้ก็เจอปัญหาว่าคนตกงานไม่มีงานทำฉับพลันไม่ว่าจะเป็นทั้งมาตรการอย่างเช่นลดรายจ่ายของบริษัทเศรษฐกิจไม่ดีหรือแม้แต่เจอโควิดเคอร์ฟิวแล้วก็ล็อกดาวน์เห็นไหมครับเพราะโอ้โหคนจะทำอสังหาริมทรัพย์จากนี้ไปใน6เดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีก็ยังมองไม่ค่อยออกว่าจะกล้าตัดสินใจหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้มันผูกพันกันไปเยอะมากภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับคนงาน
คนงานในการสร้างไซต์งานตอนนี้ก็ไม่สามารถทำงานได้จากมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เจอมาตรการปิดล็อกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ